ก็พอถามต่อว่าแล้วท่าทีของเพื่อไทยเนี่ยเขาจะไม่ขับคุณเฉลิมออกนะปรากฏคุณเฉลิมตอบว่ามันคือความทุกข์ของตนที่เขาไม่ขับส่วนท่าทีหลังจากนี้ต้องเปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นต์แต่จะเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวบอกไปไม่สนุกใจเย็นๆเมื่อถามว่าหลังจากนี้ถ้ามีประเด็นอะไรแสดงว่าจะอภิปรายพรรคตัวเองพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ปรากฏร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกเอ้านี่รู้ใจได้ยังไงแต่การอภิปรายก็แล้วแต่สถานการณ์เปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นต์ผมไม่เอาพรรคเพื่อไทยแต่ตัวจะทำยังไงบอกแล้วไม่สนุกแสดงว่าต่อไปถ้ามีการอภิปรายมีอะไรนะอาจจะลุกขึ้นอภิปรายฝั่งรัฐบาลใช่ไหมครับเอ็นนี่รู้ใจได้ยังไงเนี่ย แต่ผมขอร้องคนที่รักกันคนที่ผมเคยไปช่วยปราศรัยเขาใช้ออกมาด่าผมกรุณาอย่าเลยเอาไอ้บิ๊กบิ๊กออกมาดีเบตกันที่ไหนก็ได้แต่ใจผมยังสะอาดไม่เคยชั่วไม่เคยทุจริตไม่เคยสร้างตัวเองให้ร่ำรวยในทางการเมืองแต่ผมเคยสร้างไอ้มนุษย์บางคนจากไม่มีอะไรจนร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยผมไม่ต้องบอกชื่อท่านทั้งหลายก็รู้โหนี่แหละช็อตที่หนึ่งจิตใจผมสะอาดไม่เคยชั่วไม่เคยสร้างตัวเองให้ร่ำรวยทางการเมืองแต่ผมเคยสร้างมนุษย์บางคนจากที่ไม่มีอะไรจนร่ำรวยผมไม่อยากบอกชื่อแต่ทุกคนก็รู้นี่ช็อตแรกนะแล้วก็ต้องรอดูท่าทีในสภาด้วยที่บอกว่าจะเปลี่ยนไปล้านเปอร์เซ็นต์ต้องจับตาดูว่าจะเป็นการอภิปรายพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะหลังๆก็ไม่ค่อยเห็นแกไปสภาสักเท่าไหร่นะครับถามต่อบทบาทที่จะอภิปรายรัฐบาลในสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าเลยไหมจะไปอภิปรายเลยไหมร้อยตำรวจเฉลิมบอกว่าใจเย็นๆออกแล้วต้องน็อกถ้าจะออกมาอภิปรายทีต้องมีลำหักลำโค่นออกแล้วต้องจี๊ดจ๊าดไม่ใช่อภิปรายกันแบบทุกวันนี้ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรครัฐบาลเช่นกันนั้นตนยังไม่ได้พูดเลยว่าจะเข้าพรรคพลังประชารัฐยังพูดไม่ได้เพราะพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่านยังไม่อนุญาตเมื่อถามว่างั้นหลังจากนี้ถ้าจะอภิปรายจะอภิปรายพรรคเพื่อไทยเป็นหลักใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเฉลิมบอกว่าไม่อยู่ที่ใครทำผิดนึกว่าตนไม่รู้หรอว่าจะทำอะไรกันต้องใจเย็นๆออกแล้วต้องน็อกออกแล้วต้องมีเรียกว่าลำหักลำโค่นออกแล้วต้องจี๊ดจ๊าดไม่ใช่อภิปรายกันแบบทุกวันเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้พูดเลยว่าผมเข้าพรรคพลังประชารัฐเพราะไปพูดไม่ได้เพราะลุงป้อมยังไม่ได้อนุญาตลูกอยู่พรรคพ่ออยู่พรรคก็ได้เนี่ยอย่าไปใช้คำว่าฝ่ายค้านอิสระเลยเฉลิมอิสระดีกว่าตรงไปตรงมาผมได้เสียไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ป่วยไม่ป่วยแล้วแกล้งป่วยผมไม่มีผมป่วยผมบอกผมป่วยก็ควรมันป่วยกันได้ใครจะทำไมอย่างผมรักพวกคุณเนี่ยผมรักแล้วจะมาให้ผมเกลียดผมไม่เกลียดแต่ผมบอกผมรักนี่ฮะผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องเอ๊ะแสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณเฉลิมจะเป็นฝ่ายค้านอิสระใช่หรือไม่เหมือนสมัยตอนคุณเต้มงคลกิจเราไม่ได้ยินชื่อฝ่ายค้านอิสระมานานแล้วปรากฏคุณเฉลิมบอกอย่าเรียกว่าฝ่ายค้านอิสระเลยใช้คำว่าเฉลิมอิสระดีกว่านี่เปลี่ยนนามสกุลเองเรียบร้อยฮะและสุดท้ายช็อตที่2ก็มาครับบอกว่าตนตรงไปตรงมาไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ป่วยไม่ป่วยแล้วแกล้งป่วยโอ้โหกระทบจริงช็อตที่2ทีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความสัมพันธ์กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตคนเคยรักเคยอยู่ร่วมกันมา 20-30 ปียังดีอยู่หรือไม่แล้วตํารวจเฉลิมบอกว่าชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักแต่เขาจะมาแคร์อะไรผมแต่ผมพร้อมดีเบตซึ่งตอนอยู่ต่างประเทศก็คุยกันตลอดไม่คุยกันก็ตอนกลับมานี่แหละผมไม่อยากเปิดประตูความสัมพันธ์หากจะพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครผมเปิดใจได้ชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแต่หากเขาจะมาแคร์อะไรผมแต่พร้อมดีเบตจะอยู่ต่างประเทศคุยตลอดไม่คุยกันตอนกลับมานี่แหละไม่มีบานปลายชีวิตด้วยกันแล้วผมไม่ได้ปิดเขาปิดอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่อยากเปิดถ้าไปพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันเนี่ยไม่มีใครรู้แต่ผมสิรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครคนที่อาจจะเห็นได้ก็แต่ก็คือนายกทักษิณคนเดียวเลยใช่ไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมให้เกียรติรองนายกบางทีแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมอ่ะ
นอกจากทักษิณแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมผมนอกจากผมแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมทักษิณนอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าทักษิณเคยไปนั่งที่อสมทนอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าทักษิณไปเช่าเวลาที่อสมทนอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าใครอนุมัติ IBC International Broadcasting ให้ทักษิณคนอื่นจะรู้เราต้องผมไม่มีใครมีบุญคุณต่อกัน